ติดปัญหาการใช้งานเพลเนียสมัครไม่ผ่านแอคเคาท์โดนบล็อกจะติดต่อเพลเนียทางไหนได้บ้างเดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะหลายคนได้มาเล่าให้หวานฟังนะคะเรื่องของการสมัครใช้งานเพลเนียนะคะบางคนติดปัญหาเรื่องการส่งเอกสารบ้างนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยแอคเคาท์มีปัญหานะคะไม่รู้จะติดต่อกับเพลเนียทางไหนนะคะบางปัญหานะคะถ้าหวานเคยเจอเนี่ยหวานก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่จะแชร์ประสบการณ์ว่าหวานทำยังไงแต่ว่าในบางปัญหานะคะที่หวานไม่เคยเจอหวานก็ตอบไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนซึ่งแน่นอนค่ะว่าแอคเคาท์เพลเนียเนี่ยนะคะเป็นแอคเคาท์เรื่องของเงินทองนะคะหวานก็อยากแนะนำคนที่มีปัญหานะคะให้ติดต่อกับทางเพลเนียโดยตรงแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะช่องทางเพลเนียเนี่ยก็จะติดต่อได้ยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นช่วงที่มีคนสมัครเป็นจำนวนมากหลายคนเนี่ยก็ติดต่อเพลเนียไม่ได้นะคะวันนี้เนี่ยหวานก็เลยจะมาแชร์อีกช่องทางนึงค่ะที่คุณสามารถที่จะสอบถามปัญหาหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเพลเนียของคุณส่งให้ทีมซัพพอร์ตของเพลเนียเขาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยตอบปัญหาของคุณค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์เพลเนียนะคะแล้วก็ล็อกอินแอคเคาท์ของคุณให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้คุณไปที่โปรไฟล์ของคุณนะคะมุมขวาบนตรงนี้เลยนะคะแล้วกดที่ Support Center ค่ะแล้วเว็บไซต์ก็จะพาคุณเข้าสู่หน้านี้นะคะซึ่งเบื้องต้นนะคะคุณสามารถที่จะอ่านรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับปัญหาที่คนส่วนใหญ่ได้เจอนะคะโดยเข้าไปที่หัวข้อที่คุณติดปัญหาอยู่อย่างเช่นถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการสมัครนะคะก็ลองกดเข้าไปใน Registration ค่ะพอกดเข้ามานะคะเขาก็จะมีคำถามที่ถูกถามกันเข้ามาเยอะนะคะอย่างเช่น How do I apply for a Pelonia account นะคะเขาก็จะมีคำถามคำตอบเบื้องต้นนะคะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะคะซึ่งเราสามารถหาข้อมูลต่างๆเบื้องต้นได้จากหน้านี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณอ่านข้อมูลในหน้านี้แล้วเนี่ยยังไม่ได้คำตอบที่ต้องการนะคะให้คุณเลื่อนลงไปด้านล่างค่ะคุณจะเจอกับปุ่มที่เขียนว่า Contact Us ค่ะคุณสามารถกดเข้ามาในปุ่ม Contact Us แล้วก็เลือกช่องทางต่างๆในการพูดคุยกับทีมเพลเนียได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Live Chat WhatsApp Send Message หรือว่า Call Us ก็ได้ค่ะหวานขอแนะนำช่องทางที่หวานเคยใช้งานแล้วก็ได้รับคำตอบจากเพลเนียแล้วกันนะคะหวานใช้ Send Message ค่ะซึ่งพอเรากดไปที่ Send Message นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะแจ้งปัญหาหรือว่าสอบถามปัญหาค่ะซึ่งตรง Select Language เนี่ยนะคะเขาก็จะมีหลายภาษาเลยรวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะใครที่ไม่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษอยากจะสอบถามเป็นภาษาไทยคุณสามารถกดเป็นภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าถ้าให้หวานแนะนำนะถ้าคุณอยากจะได้รับการซัพพอร์ตที่รวดเร็วนะคะให้คุณเลือกเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วพิมพ์ปัญหาหรือว่าสิ่งที่ต้องการสอบถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าทีมเพลเนียเนี่ยเขามีทีมที่ซัพพอร์ตภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนหากปัญหาของคุณเป็นปัญหาที่เร่งด่วนนะคะคุณพิมพ์ถามเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะจากที่หวานเคยพิมพ์ถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะใช้เวลาไม่ถึง3วันค่ะก็ได้รับคำตอบมาแล้วค่ะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะระยะเวลาในการตอบกลับมาเนี่ยนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่คำถามนะคะหวานคิดว่าถ้าช่วงไหนมีคนถามคำถามเข้าไปเยอะๆแน่นอนค่ะว่าซัพพอร์ตเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการตอบคำถามให้กับเรานะคะแต่หวานแชร์แล้วกันเนาะว่าที่หวานเคยถามคำถามเข้าไปนะคะใช้เวลาประมาณ3วันหวานก็ได้รับคำตอบกลับมาแล้วค่ะหลังจากที่เราเลือกภาษาแล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของท็อปิกให้เราเลือกนะคะก็ให้เราเลือกท็อปิกที่ใกล้เคียงหรือว่าให้ตรงกับคำถามที่เราต้องการจะถามมากที่สุดนะคะแล้วเราก็พิมพ์คำถามของเราไปตรงช่องคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยค่ะด้านล่างนี้นะคะมีที่สำหรับ add attach file ด้วยนะคะคุณสามารถเลือกไฟล์อาจจะเป็นการแคปรูปหน้าจอที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนบรูปส่งไปด้วยก็ได้ค่ะก็อาจจะทำให้ทีมซัพพอร์ตของเพลเนียเนี่ยนะคะเขาเข้าใจคำถามเข้าใจปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมเลือก I'm not a robot นะคะแล้วก็กด submit ค่ะซึ่งหลังจากที่คุณสอบถามปัญหาทางนี้ไปแล้วนะคะคุณสามารถเช็ค request ของคุณได้นะคะโดยกดปุ่ม my request ด้านบนตรงนี้นะคะคุณสามารถมาดู status หรือว่าสถานะของคำถามหรือการ request ของคุณได้ที่หน้านี้เลยนะคะสำหรับการติดต่อกับเพลเนียช่องทาง support centerผ่านทางเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ใครที่ช่วงนี้นะคะติดต่อกับเพลเนียทาง call center หรือว่าทาง LINE แล้วยังไม่ได้รับคำตอบนะคะลองใช้ช่องทางนี้ในการสอบถามดูได้อีกช่องทางนึงค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสมัครเพลเนียนะคะหวานเคยทำคลิปสอนสมัครไว้นะคะคลิปการตอบปัญหาต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเพลเนียนะคะรวมเป็นคลิปยาวให้เลยนะคะคุณสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ื่องของการทำดิจิตอลโปรดักต์การวาดรูปหารายได้เสริมเทคโนโลยีและ AI ก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ Lemon 8ค่ะเพราะแต่ละช่องทางนะคะหวานก็จะแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดหวานแนะนำว่าให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย